สวัสดีครับครับตอนนี้ใครกำลังเป็นอยู่มั้งครับมือถือช้าอืดนะครับแบตหมดเร็วแล้วก็พื้นที่จัดเก็บเต็มนะครับถ้าใครเป็นอยู่นะครับผมมีวิธีแก้ให้โดยผมมีแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Booster for Android นะครับ Optimizer and Cache Cleaner นะครับผมแอปนี้นะครับผมได้ทดลองใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วโอเคเลยครับผมก็เลยมาแนะนำให้ใช้กันนะครับอันนี้ผมใช้ฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับโดยไม่ต้องใช้ตัวโปรนะครับแต่ข้อไม่ดีคือเราต้องกดโฆษณานิดหนึ่งหมายถึงกดข้ามนะครับจะมีโฆษณาเข้ามารบกวนนะครับโอเคให้คุณผู้ชมนะครับเข้าวันที่Play Store นะครับแล้วพิมพ์โปรแกรมตามนี้เลยครับ Booster for Android นะครับพิมพ์แค่นี้นะครับก็จะขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับพอเข้ามาเสร็จก็กดติดตั้งได้เลยนะครับพอกดติดตั้งแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่เปิดนะครับตรงนี้จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเคยเข้ามาครั้งแรกหรือเพิ่งติดตั้งนะครับทำตามที่ผมบอกก็คือเขาจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เป็นตัวโปรหรือตัวทดลองนะครับคราวนี้ให้เราไปกดกากบาทนะครับเขาจะมีกากบาทนะครับกดออกนะครับจะเจอหน้าตาพอกดออกเสร็จแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับจะมาเหมือนผมเลยนะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้ครับ Start Repair นะครับเนี่ยครับเป็นเครื่องมือนะครับให้เรากดเลยตรงนี้แล้วก็กด Start Repair ครับระบบเขาก็ทำการซ่อมแซมนะครับให้เรานะครับสังเกตนะครับเขากำลังสแกนอยู่นะครับขั้นตอนตรงนี้ผมแนะนำนะครับก็คือเป็นไปได้นะครับอย่าให้หน้าจอพักเองนะครับผมแนะนำให้เราดูตลอดนะครับก็เอานิ้วจิ้มไปที่สัมผัสหน้าจอเพื่อไม่ให้หน้าจอดับนะครับอันนี้นะครับสำคัญมากนะครับหรือถ้าใครตั้งแบบว่าไม่ให้พักหน้าจออันนี้ก็ดีไปนะครับแต่ในที่นี้ผมแนะนำให้เอานิ้วจิ้มไว้เลยนะครับกันไว้บางทีนะครับเราเผลอใช่ไหมเรารอแล้วหน้าจอมันดับไปเองอันนี้ครับอันนี้จะมีปัญหานะครับในการใช้งานของโปรแกรมโอเคนะครับรอจนเสร็จครับผมจนขั้นตอนเราเสร็จนะครับโอเคครับรอสักครู่นะครับดูตรง System Repair Link นะครับระบบกำลังการทอมแสมให้หลังจากที่สแกนแล้วนะครับพยายามนะครับเอานิ้วจิ้มสัมผัสหน้าจอไว้นะครับอย่าให้พักหน้าจอนะครับSystem Repair ลิงก์เรียบร้อยแล้วครับเหลือ Boot Repair ตรงนี้จะใช้เวลานิดหน่อยนะครับจะไม่นานมากแล้วก็จะไม่เร็วมากนะครับโอเคครับคันนี้นะครับระบบได้ทำการรีแพร์เรียบร้อยนะครับบูตเตอร์ให้เราเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับเขาก็จะให้เราเป็นรีซอร์ออกมานะครับแบบนี้นะครับจะสรุปมาให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับให้เรากดออกเลยครับเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะให้เราออกนะครับคันนี้ให้เรามาที่จังเคลียร์นะครับก็คือการเคลียร์ไฟล์ขยะตรงนี้นะครับให้เรากดอนุญาตเลยตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือไฟล์แคชนะครับเป็นไฟล์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับเนี่ยครับเขากำลังประมวลมาให้นะครับสังเกตนะครับผมจะอยู่ที่185 MB นะครับผมให้เรานะครับกดเคลียร์เลยครับเราจะได้พื้นที่กลับมานะครับผมจะได้มา185นะครับถ้าเสร็จเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เขาจะขึ้นมา Only Optimizer นะครับตรงนี้นะครับก็กลับไปเลยนะครับ
แล้วคราวนี้นะครับผมให้มาตรงนี้ครับแอปเมนเจอร์นะครับฟังก์ชันนี้นะครับเขาก็จะทำการสแกนมาให้นะครับเราสามารถกด Uninstall ได้นะครับตรงนี้แต่ส่วนมากมันจะเป็นการหยุดทำงานนะครับของแอปที่อยู่ในเครื่องของเราอันนี้จะเป็นไม่น่าใช่แอปพื้นหลังนะเป็นแอปที่เราติดตั้งเองทั้งนั้นเลยนะครับก็ในที่นี้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะสำหรับผมนะครับกดออกก่อนก็ได้นะครับโอเคอันนี้มาต่อด้วยแบตเตอรี่เซฟเวอร์นะครับผมอันนี้เรามาที่แบตนะครับเขาจะให้เราทำการออปติไมซ์ตอนนี้เลยนะครับก็ได้นะครับเช็คได้เลยตรงนี้ก็กดออปติไมซ์ไปได้เลยนะครับแต่ในที่นี้ผมขอยังไม่กดละกันจะได้ไม่เปลืองเวลานะแล้วก็วิดีโอจะได้ไม่ยาวมากนะครับโอเคแล้วก็มาที่โฟนบูสเตอร์นะครับทำให้โทรศัพท์เย็นลงนะครับอันนี้เป็นรอสักครู่นะครับอันนี้เขากำลังสแกนให้เรากำลังรีเฟรชชิ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกดกลับนะครับอันนี้ powerful boost นะครับลองมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือการใช้พื้นที่ของการจัดเก็บของมือถือของเรานั่นเองนะครับเนี่ยผมใช้ไปนะครับ1.74นะครับผมโอเคนะครับ powerful boost กดไปเลยรอสักครู่นะครับแล้วก็มาที่ full boost นะครับตรงนี้ก็รอสักครู่นะครับผมนะครับเป็นแรมนะครับผมเป็นยูสนะครับสามารถเคลียร์ได้นะครับผมตรงนี้เพราะว่าผมได้เพิ่มพื้นที่เรียบร้อยแล้วผมเคลียร์ปุ๊บผมจะได้พื้นที่กลับมาเรียบร้อยกดกราฟครับอันสุดท้ายครับ permission manager นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกป่ะนะนะครับอันนี้นะครับเขาจะดูทั้งหมดเลยนะครับมีทั้ง contact มือถือนะครับไฟล์จัดเก็บนะครับ call list นะครับอันนี้ก็คือในเครื่องของเราทั้งนั้นเลยครับอันนี้ก็คือ my app ของเรานะครับเราสามารถมาดูได้ก็ประมาณนี้ครับผมแอปพลิเคชันตัวนี้แต่หลักๆนะครับผมจะใช้ start repair นะครับแล้วก็จังเคลียร์นะครับมันจะช่วยนะครับจังเคลียร์นี้ช่วยเคลียร์ไฟล์แคชให้เรานะครับ start repair นี้จะซ่อมแซมนะครับในระบบให้เรานะครับให้ทำงานเร็วมากขึ้นนะครับถ้าใครเกิดปัญหาเครื่องช้าเครื่องอื่นมือถือพื้นที่จัดเก็บเต็มแล้วก็แบตเตอรี่หมดเร็วนะครับแอปนี้คือช่วยได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ลองนำไปบิวใช้กันดูนะครับวันนี้ผมแค่อธิบายคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับถ้าอธิบายมากกว่านี้วิดีโอจะมีความยาวเยอะนะครับก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงเห็นมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับ NN สอนไทยคอมเทนต์ Channel นะครับเพื่อผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาสอนนะครับเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็สอนมือถือนะครับทั้งระบบ Android iOS นะครับแล้วก็ Windows 10 Windows 7นะครับมาทั้งหมดเลยครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับรวมอยู่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับผมโอเคครับส่วนคลิปวิดีโอหน้านะครับจะมาสอนอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ NN สอนไทยคอนเทนต์ Channel สวัสดีครับ